เมื่อช่วงอาทิตย์ก่อนนู้นน่ะเป็นเรื่องดังเลยนะเป็นเรื่องดังเลยเรื่องประมาณปล่อยให้มือที่ซ้ำนี่มันเป็นเรื่องที่แบบว่าคนท้องกำลังจะมาแฉผู้ชายคนหนึ่งแต่ไปมาคนท้องก็โดนซะเองอันนี้ตอนแรกฉันก็แบบโอ้ยสงสารเขาจังเลยสงสารเด็กไม่น่าจะนู่นนี่นั่นแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอพูดสักหน่อยละกันโอเคก็คือเรื่องของคนที่ชื่อฟ้านะฮะแล้วก็รู้กันดีที่เขาออกมาแฉนักร้องลูกทุ่งออ่างนะฮะคนนี้เนี่ยนะฮะมีโรค4ใบแล้วมามีอะไรกับเธอเนี่ยจนเธอเนี่ยท้องแล้วก็ให้เธอเนี่ยไปทำแท้งนะฮะซึ่งโรค4ใบที่ไปพาดพิงเนี่ยก็จะมีนักร้องลูกทุ่งทอธงสัญญาสยามครับ นักแสดงนักร้องนักแสดงมอมาอันนี้ไม่ค่อยดังหรอกมีเป็นอลิกับธัญญาอยู่ไฮโซบอลใบไม้ไฮโซบอลใบไม้ที่กำลังคบกันอยู่นะปัจจุบันแล้วพากันไปเที่ยวอยู่แล้วก็รวมนางด้วยก็คือคนชื่อฟ้าสี่โอเคตอนแรกเนี่ยฟ้าเนี่ยนะฮะเขาออกมาแฉว่าผู้ชายเนี่ยนะทำให้เขาแบบต้องไปทำแท้งอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายกระแสมันเหมือนตีกลับนะใช่เพราะไอ้ธัญญาไงธัญญาเพื่อนไงออกไปเม้นไงเหมือนประมาณแบบว่าครบซ้อนก็บอกค่ะนี่ไปเม้นในรายการของพี่หนุ่มพูดใหม่นะคะนี่เลิกกันยาไหนๆก็พลาดมาขนาดนี้แล้วก็ยอมรับให้ตรงค่ะคบซ้อนคือคบซ้อนนี่จับได้ว่าไปหากันตอนตีหนึ่งถึงเลิกจบข่าวกรรมนี่ธัญญาก็ไปตอบคนชื่อฟ้าไงว่าแบบคุณเป็นคนพูดฟ้าพยายามจะพูดว่าตอนที่คุยกับเขาว่าเขาบอกเขาจะเลิกกับแฟนแต่ตอนนั้นฟ้าไม่ได้คิดอะไรนะคะฟ้าไปอะไรซัมติงหรือหึมกับเขาตอนที่แบบว่าเขาเลิกกับแฟนแล้วนั่นแหละไอ้ย่ามันก็เลยไม่ยอมไงไอ้ย่าอีกแล้วเดี๋ยวเรียกไอ้ย่าก็คือเรารู้จักกันเนาะธัญญาก็เลยไม่ยอมเหมือนประมาณแบบว่าตอนนั้นกูเลิกกับมึงเนี่ยเพราะกันครบซ้อนนี่แหละอะไรประมาณนั้นแค่นั้นเองแล้วคราวเนี้ยฟ้าก็เลยออกมาบอกนั่นแหละอย่างที่บอกเขาบอกว่าตอนแรกแค่ปรึกษากันแค่พี่ออฟมาตามจีบไม่ตามจีบบอกว่าให้เด็กเสิร์ฟมาขอเบอร์แล้วตอนนั้นท่านยายฟ้าเขาก็ไม่รู้ว่าคนนี้เป็นใครก็เลยคุยกันงุ้งงิ้งงุ้งงั่งกันไปตามปกตินั่นแหละแล้วจำไว้ว่าจุดเริ่มต้นของการนอกใจคือการคุยอะไรกับคนที่แบบว่าคุณไม่ได้คิดอะไรกันทุกวันนั่นแหละการที่คุณคุยกันทุกวันนั่นแหละมึงเริ่มคิดแล้วค่ะอะไรประมาณนั้นถ้าแบบคุยสม่ำเสมอถูกเป็นเพื่อนกันแกกับฉันเป็นเพื่อนกันเราคุยกันทุกวันปะเฮ้ไม่เข้าใจป่ะแต่ถ้าคนที่มันคุยกันทุกวันแปลว่ามันเกินสัมปทานของเพื่อนละเริ่มพิเศษใช่นั่นแหละแล้วก็บอกว่าเหมือนเนี่ยฝ่ายชายเนี่ยบอกว่ามีปัญหากับแฟนถูกคือเหมือนมาเล่าให้น้องฟ้าเนี่ยฟังนะมีปัญหากับแฟนชอบทะเลาะกันบ่อยกำลังจะเลิกแล้วก็ฟ้าเนี่ยย้ำนะว่าไม่ได้คบซ้อนจริงๆเพิ่งมาจริงจังแล้วมีอะไรเนี่ยก็ตอนที่เลิกกันไปแล้วกับธัญญาใช่คือแล้วนางพยายามจะพูดว่านางพยายามจะบอกว่าที่ออกมาพูดเนี่ยอย่าออกมาพูดแค่เรื่องลูกนะคะแค่เรื่องลูกที่มีกับนักร้องนะคะอยากจะให้เหมือนประมาณแบบอยากจะประณามผู้ชายอ่ะเพราะว่าผู้ชายไม่มีความรับผิดชอบทำไมสังคมไม่โฟกัสเรื่องนี้มาโฟกัสทำไมเรื่องที่ผ่านมาแล้วว่าฟ้าไปคบซ้อนอะไรประมาณนั้นนั่นแหละแล้วคราวเนี้ยเขาก็เลยบอกแล้วนางไปบอกกับอีจันอีจันบันเทิงเนาะอะไรที่นางทำผิดอ่ะนางก็ขอโทษแต่ยืนยันว่าไม่ได้คบซ้อนจริงๆนะคะคือแบบ1เดือนที่ผ่านมานางบอกว่านางรอนักร้องมาขอโทษอย่างเดียวจนป่านนี้นักร้องก็ไม่ติดต่อมาสักทีไม่ติดต่อมาขอโทษสักทีคุยยังไปเที่ยวลันลาอยู่นู่นน่ะกับไฮโซอยู่ข้างนอกอยู่ต่างประเทศอะไรประมาณนั้นกลับหรือยังไม่กลับน่าจะยังนะน่าจะยังไม่กลับช่วงนี้น่าจะเหมือนประมาณว่าเอ๊ะเราต่อวีซ่าอยู่ต่อกันอีกหน่อยไหมให้สาบข่าวมาซาๆไปก่อนกลับไปก็ไม่รู้จะไปพูดอะไรยังไงเข้าใจปะกลับมาก็โดนโจมตีอยู่ดีเพราะผู้หญิงทั้งสองด้านทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะพูดอะไรไปก็คือกระทบแน่นอนต่อให้คุณกระทบว่าผมไม่ได้ทำนู่นนี่นั่นมันก็จะมีการที่แบบจะต้องโดนอีกเข้าใจปะหรือถ้าคุณยอมรับผมขอโทษเหมือนแบบนางชอบแบบแมนผมยอมรับครับว่าผมอย่างนั้นอย่างนี้พอครั้งที่แล้วนางเคยออกมาพูดว่าผมยอมรับครับว่าผมไปยิ้มกับคนอื่นหันไปยิ้มกับคนอื่นแต่ผมไม่ได้มีอะไรกันนะครับอะไรเงี้ยผมเจ้าชู้ครับอันนั้นยอมรับก็กลัวแบบออกมายอมอ้าวอีวิวมันเปิดหน้าแล้วก็ไม่เป็นไรก็แบบก็พูดพี่ออกไปแล้ว เรายังพูดนักร้องอยู่เลยไม่ผมก็กำลังมองอยู่แต่คุณก็พูดชื่อเขาไปแล้วนะก็ไม่เป็นไรนะก็ได้ก็ไม่เป็นไรนักร้องอีกสักคนนึงไม่เราเล่าตามข่าวคนนี้ผม คนนี้ผมเคลียร์ได้อ่ะเพื่อนของเพื่อนผมโอเคเพื่อนของเพื่อนแกแต่ว่าไม่ต้องเปิดแล้วลิ้ว พี่ไม่อยากเคลียร์นะมาบางคนเขาเอ่ยชื่ออัพสุพนัทเขาก็จะไม่รู้จักแต่พอเราไปเปิดหน้าเขาเขาอาจจะเหมือนประมาณอ๋อก็ลอกน้อยนี่เองอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจะปะอะไรประมาณนั้นเอาอย่างงี้คือมันมีคนไปถามธัญญาสยามพวกสื่อนี่แหละพวกนายองค์นายเอ็นหรือไงไปถามธัญญาสยามนางก็บอกว่าไม่อยากพูดถึงคนตายค่ะอุ้ย
เออเข้าใจป่ะคนที่มันตายไปจากหัวใจอ่ะไม่อยากพูดถึงคนตายไม่อยากพูดถึงคนตายอยากให้เกียรติแฟนใหม่อย่างอโลมากกว่าใช่เพราะทุกวันเนี่ยอโลแบบดีมากที่เราเห็นใช่โอ้อิจฉาน่ารักอโลนี่ๆมีขอโทษอโลทำให้ต้องมารู้สึกแย่กับเรื่องในอดีตนะคะทุกวันนี้ขอโฟกัสเนี่ยเรื่องของอโลใช่อะไรประมาณเนี้ยแล้วคนก็เลยเหมือนประมาณแบบเฮ้ยมันก็ไม่รู้สักทีว่าเรื่องราวในตอนนั้นมันเป็นยังไงไม่เป็นไรธัญญาไม่พูดเราพูดเออธัญญาไม่พูดเดี๋ยวเราสาระพูดเองเดี๋ยวขออนุญาตธัญญาเดี๋ยวทางเราพูดให้เออทางเราพูดให้ก็คือย่าจะฟ้องก็คือฟ้องอีจ๊อบไปย่าไม่ฟ้องย่ามันน่ารักมันดูเราประจำมันชอบพี่มากเลยนะดีมากย่าย่าใช่ย่าไม่ฟ้องย่าไม่ฟ้องย่าไม่พูดเราพูดแล้วเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบว่าจริงๆอ่ะเรื่องคนชื่อฟ้าสาวธนาคารเห็นปะฉันรู้แม้แต่ตำแหน่งเขาเลยนะนี่เพราะฉันอ่ะรู้จักนางมาตั้งแต่นู่นละตั้งแต่ปีที่แล้วปีที่แล้วรู้จักเพราะอะไรรู้ปะมันเหมือนแบบตาอินกัตนาหาปลามากินกันตาอินกัตนาก็คือไอ้ย่ากับน้องมินดางงไหมน้องมินดาคนที่แบบว่าเป็นคอนเทนต์กับพี่ออฟอะมอบดอกไม้เออมอบดอกไม้กันอะโอ้ฉันก็โฟกัสไปที่คนนี้เลยซึ่งณตอนนั้นอะมันมีแฟนคลับอะส่งภาพมาคือตอนนั้นอะย่าเคยออกมาพูดแล้วว่าเราเปิดภาพนะใช่ไม่เป็นไรพี่มินดาเขาอยากดังอยู่ไม่เป็นไรเปิดภาพเขาไปโอเคอาจจะเปิดภาพพี่ออฟเดี๋ยวก็ได้ก็เออเขาก็รู้กันหมดทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วแต่มึงเออออฟไม่ต้องมาโกรธนะเว้ยไม่ต้องโกรธนะพี่ออฟเข้าใจป่ะตอนนี้ข่าวแกมันดังเราก็ต้องเล่าออฟไม่ต้องมาโกรธเรานะเออภาพมันเดือดขึ้นคือเขารู้กันหมดแล้วแหละว่าเป็นแกอันนี้ฉันก็รู้ตั้งแต่แรกว่าเป็นคอนเทนต์เพราะอะไรรู้ป่ะพี่ออฟไม่มีทางซื้อทองให้ผู้หญิงอุ้ยทำไมคุณพูดอย่างนั้นนะรู้ไหมก็ฉันรู้ไงเพราะอันนี้เป็นครั้งแรกที่มันบอมีข่าวอันนี้ออกมาฉันก็จะบอกว่าคุยกับย่าก็ไม่ได้นะเดี๋ยวเขาจะว่าแบบงงงี้งงมันมีเบื้องหลังฉันก็คุยกับวงในคนนึงก็บอกว่าไม่อันนี้แค่คอนเทนต์เพราะพี่ออฟไม่มีทางซื้อทองให้ผู้หญิงแล้วก็เกิดมาไม่เคยซื้อโอ้โหมึงเข้าใจไหมอะไรประมาณนั้นเข้าใจอย่างที่ฉันบอกฉันรู้จักคนชื่อฟ้าเนี่ยที่เมื่อก่อนเขาทำงานธนาคารซึ่งปัจจุบันนี้ไม่รู้ธนาคารแห่งหนึ่งนี่แหละเหมือนประมาณแบบว่าฉันไอ้ย่าบอกว่าคือที่เลิกกับพี่ออฟอ่ะเพราะเขามีมือที่1มือที่2มือที่3ใช่ไหมป่ะที่นางเคยสัมภาษณ์แปลว่าตอนนั้นน่ะรู้ย่ามรู้อยู่แล้วว่าไม่ได้มีคนเดียวเออนั่นแหละแล้วคนเนี้ยตอนนั้นทุกคนโฟกัสไปที่มินดาเพราะมินดาเป็นคนที่ออกสื่อมากที่สุดไม่ว่าจะให้ทองให้ดอกไม้หรือจะลงแบบพาออฟไปเยียวยาตอนเลิกกับย่าใหม่ๆพาออฟไปเยียวยากับพาไปร้านอาหารคนก็ถ่ายรูปมาพาไปเที่ยวผับคนก็ถ่ายรูปมาก็เลยคิดว่าเป็นคนนี้ถูกต้องจริงๆแล้วไม่ใช่ถูกต้องตอนนั้นน่ะจริงๆอะย่าเป็นคนพูดเองว่าไม่ใช่มินดาหรอกมินดาแค่เอากระแสแม่นางแค่เอากระแสนางแค่แบบว่าสนิท กับพี่ออฟปากเหมือนประมาณแบบว่าปากบอกแบบเหมือนพยายามจะพูดว่าเราถึงคือเรามีความอะไรกันนิดหน่อยความสนิทสนมกันแล้วทำไมถ้าหนูจะคบกันแล้วมันจะเป็นยังไงเหรออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความกวนตีนอะมันเป็นความกวนตีนเพื่อจัดคอนเทนต์แล้วก็เป็นความกวนตีนเพื่อกวนประสาทไอ้ย่าอะไรประมาณนั้นซึ่งมินดาพูดแล้วนะมินดาพูดเลยนะว่าถ้าหนูอ่ะไม่ได้มีหนูไม่เคยคบกับพี่ออฟนะเพราะว่าฟ้าออกมาแฉถูกถ้าหนูคบเมื่อไหร่ให้มาถีบหน้าหนูได้เลยรีบไปหาดูคลิปสิว่าสิ่งที่นางเคยพูดเป็นอันไหนเออนั่นแหละไม่ได้อยากไปถีบหน้านะแต่เหมือนประมาณแบบอยากเอามายืนยันว่าคุณทำให้คนเข้าใจผิดแบบนั้นจริงๆอะไรประมาณนั้นซึ่งปีที่แล้วอ่ะตอนที่ย่าคบกับพี่ออฟอยู่อ่ะครับเราโฟกัสไปที่มินดาใช่ไหมแต่แฟนคลับอ่ะเห็นบอกไม่ใช่อ้าวแล้วถ้าคบกับมินดาแล้วผู้หญิงคนนี้ใครส่งภาพกินข้าวส่งภาพนั่งกันมาแล้วแบบแล้วก็มีมีอีกคนนึงแล้วก็เป็นคลิปวิดีโอลงคือนะตอนนั้นก็ลงถ้าผู้หญิงจะลงอ่ะเขาจะไม่ลงภาพเต็มเขาจะลงแค่แบบเป็นคลิปที่ฉันเห็นนะเห็นอีกแล้วนะฉันเห็นอีกแล้วนะเห็นเต็มหมดเลยเมื่อกี้เห็นแชทวันเมื่อกี้แล้วคราวนี้เห็นคลิปเป็นคลิปเหมือนประมาณแบบพยายามจะถ่ายผู้ชายอ่ะเป็นมือออกมาแล้วก็พยายามชิ้วโชว์อย่างเงี้ยให้รู้ว่าแบบฉันมากับผู้ชายคนนี้นะแต่ไม่กล้าเปิดตัวไงเพราะว่ากูอยากคบแบบเงียบๆเงียบๆไปเลยแล้วทุกคนก็เป็นนู่นน่ะตาสีตาไอตาอินกับตานาไปตีกันเลยค่ะกูเป็นตาอิตาสาอยู่ตรงนี้ค่ะอะไรเออตาอยู่อยู่ตรงนี้ค่ะอะไรนู่นนี่นั่นนั่นแหละแล้วคราวเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าตอนที่ย่าคบกับพี่ออฟอ่ะจับได้จับได้ว่าเขาคบเขาแอบกิ๊กกันมา3เดือนแล้วจ้ะ3เดือนแล้วใช่3เดือนนะเว้ยแล้วคราวเนี้ยพอย่าจับได้ปุ๊บย่าก็เลยไปถามพี่ออฟใครผู้หญิงคนนี้เป็นใครเฮ้ยพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เลิกเดี๋ยวพี่เลิก5 4 3 2ผ่านไป
3เดือนเนี่ยมึงยังไม่เลิกกันเลยแต่มึงแอบคุยกันแบบเงียบๆแค่นั้นเองแค่นั้นเองในสิ่งที่อันนี้คือฝั่งของของธัญญานะในเมื่อคุณฟ้าเขาบอกว่าฝั่งเขาไม่ได้ไปกิ๊กกักกับใครไม่ได้ไปแย่งใครอันนั้นคือฝั่งคุณพูดไปแล้วแต่ไอ้ย่าไม่มีทางพูดแน่เพราะว่ามันอยากให้เกียรติอาโลในเมื่อย่าไม่พูดเราพูดเองไงใช่ใช่เดี๋ยวนะริ้วเปลี่ยนรูปไม่เอารูปออฟกับธัญญาดีกว่าเขาให้เกียรติอาโลอยู่เดี๋ยวมันไม่หรอกฉันว่าอาโลเข้าใจเพราะว่าอาโลเข้าใจเพราะว่าธัญญาเป็นคนที่โดนทำร้ายไงอะไรประมาณนั้นนั่นแหละช่วงที่แอบคบกันน่ะบางทีฟ้าก็จะมีแบบลงแบบยั่วๆฉันเห็นมีภาพหนึ่งที่แฟนคลับแล้วก็เนี่ยส่งมาให้อยากยิ้มเยอะๆจังเธอจะได้จ้องฟันเราอุ้ยนั่นแหละอยากยิ้มเยอะๆจังใช่แล้วก็ลองคิดดูสภาพธัญญาที่ตอนนั้นกำลังคบกับผู้ชายกับนักร้องคนนี้อยู่จะรู้สึกยังไงจะเสียใจขนาดจะเสียใจขนาดไหนมีไปดูคลิปก็แบบเอานั่นมันมือแฟนเรานี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นน่ะน้องอ่ะเสียใจมากนะ อันนี้ผมรู้เพราะว่าตอนนั้นผมก็ไปคอนเสิร์ตด้วยกันอะไรเงี้ยสภาพตอนนั้นคือเสียใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นร้องห่มร้องไห้อะไรอย่างงี้เลยอ่ะเสียใจสิแกการโดนนอกใจอ่ะการโดนนอกใจคือสิ่งที่เสียใจที่สุดก็คืออะไรรู้ป่ะถ้าผู้ชายเฮ่ๆอย่างแกมันเฮ่อยู่แล้วชัดเจนอ่ะคุณหมายถึงอะไรฮะเนี่ยสมมติอ๋อโอเคสมมติว่ามันเฮ่อยู่แล้วว่าเออไอ้กูเจ้าชู้ผู้หญิงมันยังทำใจมาเรื่อยๆเวลาแกไปมีกงมีกิ๊กหรือแบบเรื่องนี้นั่นมันก็มีความเสียใจแหละแต่มันจะไม่เยอะผมแต่มันจะมีผู้ชายบางประเภทที่แบบรักหรือก้มหรือโกนรักปานจะกืนตูดดมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ไปๆมาไม่มีวี่แววไม่มีวี่แววแล้วอยู่ดีๆเป็นอยู่ดีๆเป็นแบบนี้มันจะเฮิร์ตมันจะเจ็บหนักแล้วแบบไม่ได้มีคนเดียวไงไม่ได้มีคนเดียวแล้วอะรอบแรกก็เป็นคนไก่ตัวนึกว่าเป็นมินดาเพราะว่าคุณรู้สึกกุ้งกิ้งกุ้งกังก็เหลือเกินแล้วไปมาไม่คุณมีลับเป็นอีกคนนึงมีลับกว่านั้นคือถ้าเอางี้พูดนักร้องอะออฟอะก็เป็นคนดันคนนึงเวลาไปเดินไปไหนมาไหนอะคุณก็รู้จักคนรู้จักแล้วผู้หญิงก็พาวอ่ะการแบบว่ามีกิ๊กเป็นนักร้องมันก็จะมีพาวโดยการที่แบบว่ามันจะโผล่มาเองอ่ะเขาเรียกหางมันจะโผล่ออกมาเองอ่ะนั่นแหละยังไงมันก็จะต้องมีแฟนคลับอ่ะแคปมาหรือแบบรายงานอยู่แล้วอ่ะนั่นแหละมันยิ่งเป็นความเสียใจแค่นั้นเองแค่นั้นจริงๆอ่ะก็เป็นสิ่งที่เราออกมาพูดในแง่มุมของน้องธัญญาอาสยามถูกอันนี้คุณฟ้าพูดไปแล้วไงเราก็พูดในแทนของคุณธัญญาอาสยามใช่เท่านั้นเลยเราไม่ได้เราแค่ประมาณแบบว่ากรรมใครกรรมมันกรรมใครกรรมมันตอนนี้พี่นักร้องพี่ออฟเราอาจจะได้รับกรรมไปละโดยการโดนสังคมแฉประนามย่ามันก็มีความสุขไปละคุณฟ้าคุณอาจจะเป็นกรรมของคุณโดยการที่แบบเราก็ไม่อยากพูดหรอกเพราะคุณเสียน้องไปละอันนี้ถือว่าเป็นการรับกรรมแล้วยุติแค่นี้ยุติไม่ต้องไปออกรายการไหนละเพราะถ้าคุณยังไปออกอีกเราก็จะมาพูดอีกใช่นั่นแหละแค่นั้นจบจบนะจบนะคนเราก็ต้องเขาเรียกว่าไงกรรมก็เป็นผลของการกระทำ อะไรต่างๆมาเพราะฉะนั้นทำอะไรไว้ก็ต้องรับให้ได้นะฮะถูกต้องเพราะว่าเราเห็นหน้าคุณมาตั้งแต่ปีที่แล้วคุณอย่ามาบอกนะคะเพราะว่าตอนที่เขายังไม่เลิกกันเขาฉันยังเห็นรูปคุณไปคู่กับไอ้นี่อยู่เลยคนเป็นเพื่อนกันจะมาถ่ายรูปกันงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งแล้วจะมาลงงุ้งเนี่ยไม่ได้ผมโกรธไหมเนี่ยโกรธไหมเนี่ยโกรธเหมือนเป็นเมียพี่ออฟอีกคนโกรธนะไม่คิดอะไรไม่คิดอะไรอีพวกไม่คิดอะไรอะจำไว้อีพวกเมียหลวงพวกอะไรนะที่มีแฟนนะนั่งคิดดูดีๆอีพวกที่ไม่คิดอะไรแต่เขาคิดผู้ชายมึงหัดฉลาดค่ะไม่ใช่ว่าทำเป็นแก้วไม่คิดอะไรไม่คิดอะไร5432แฟนใหม่คุณหน้าคุ้นๆอะไม่ได้โกรธไหมคุณโกรธคุณมีอะไรปมในชีวิตอะไรหรือเปล่าไม่มีนะไม่เคยนะไม่มีชอบโมโหแทนคนอื่นโมโหแทนคนอื่นโอเคนะฮะแล้วก็ออฟถ้านายดูอยู่ไม่ต้องมาอะไรกับพวกเรานะเราเล่าไปตามข่าวไม่ต้องหรอกออฟเพราะมันเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ดังนั้นก็คือคุณรู้ว่าคุณทำอะไรอยู่อะไรประมาณนั้นหรือคุณอาจจะออกมาพูดในมุมของคุณก็ได้เราก็ทำเสนอข่าวให้คุณไม่ติด